ผมอธิบายอีกรอบหนึ่งก็คือยุค 1.0 คือการใช้แรงงานเป็นหลักใช่ไหมแล้วยุค 2.0 ก็เริ่มมีเครื่องจักรเข้ามานิดนึงก็คือเครื่องจักรเหยียบผ้าทีนี้ยุค 3.0 ก็จะเป็นเรื่องของ mass production ก็จะเป็นยุคที่บริษัทฟอร์ดเนี่ยเขาทำเรื่องของโรงงานทีนี้ในยุค 3.0 เนี่ยเวลาเราจะเอาชนะเราจะชนะกันด้วยราคาหรือต้นทุนซึ่งฟอร์ดเนี่ยมีวอลลุ่มในการผลิตเยอะมากนะทำยังไงที่คู่แข่งเนี่ยจะมีวอลลุ่มเท่ากับฟอร์ดได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอุปโภคบริโภคในประเทศด้วยลองนึกภาพว่าตอนนั้นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมเขาเรียกว่าการใช้เงินเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันยังน้อยเพราะว่าถ้าใครแพ้สงครามเนี่ยประเทศที่แพ้สงครามแทบจะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมไม่มีกำลังความสามารถในการซื้อแต่ทีนี้พออเมริกานะครับตอนนั้นคือชนะสงครามเขาก็มีความสามารถในการซื้อนะครับในการบริโภคเขาก็เริ่มนิยมรถยนต์แล้วฟอร์ดก็มีออเดอร์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าของฟอร์ดก็คือทำไงที่จะผลิตได้จำนวนเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากผลิตเยอะก็ผลิตโมเดลเดียวนะมันจะได้ไม่ต้องมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนโปรดักชันไลน์ถ้ามีหลายสีก็ต้องมีการเปลี่ยนโปรดักชันไลน์ใช่ไหมกับเวลาเรามีโมเดลเดียวเนี่ยเวลาเราซื้อพวกสแปร์พาร์ทพวกพาร์ทเนี่ยใช้แบบเดียวเลยไม่ต้องมีหลายรุ่นง่ายแล้วพอเป็นอย่างนั้นวอลลุ่มก็จะเยอะด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าวอลลุ่มจะมากองไว้ที่โมเดลเดียวอำนาจในการต่อรองเรื่องวัตถุดิบก็เยอะใช่ไหมงั้นเขาสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกได้ไหมถ้าเขาซื้อล้านชิ้นกับคู่แข่งเขาซื้อหมื่นชิ้นแน่นอนซื้อล้านชิ้นเนี่ยราคาต่อหน่วยถูกกว่าใช่ไหมงั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของการที่เรียกว่าแข่งขันกันในเชิงของวอลลุ่มเพื่อทำราคาให้มันไม่สูงนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของproduct varietyคือความหลากหลายสินค้าไม่มีนะคือไม่สามารถที่จะเลือกสีได้ใช่ไหมแต่เน้นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับฟอร์ดเนี่ยก็เลยเป็นเจ้าตลาดในตอนนั้นทีนี้โตโยต้าไปดูงานที่อเมริกานะครับแล้วค้นพบว่าถ้าเราทำแบบเขาเนี่ยมันคงจะลำบากเพราะว่าสเกลของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าคนที่ใช้รถนะครับในญี่ปุ่นเองเนี่ยจำนวนมันไม่ได้เยอะเท่ากับอเมริกาการที่เราจะซื้อวัตถุดิบจำนวนเยอะๆเหมือนเขาทำต้นทุนให้ได้เหมือนเขาเนี่ยมันคงจะยากเขาก็เลยมองกลับกันนะว่าเอางี้ดีกว่าเราจะเน้นเรื่องของการที่เราไม่ใช้เรื่องอินเวนทอรี่ที่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสังเกตเห็นอย่างนึงในกระบวนการของฟอร์ดใช่ไหมในเมื่อเขาเน้นเรื่องของการผลิตจำนวนเยอะๆเขาไม่ได้แคร์เรื่องของอินเวนทอรี่ที่อยู่ในกระบวนการเช่นเขาอาจจะสั่งวัตถุดิบบางอย่างมากองรอไว้นะครับเพราะว่าการกองรอไว้เนี่ยหมายความว่าสามารถที่จะผลิตได้ตลอดเวลานะครับเขาเน้นว่ารายการผลิตเขาจะต้องมีการผลิตตลอดเวลาใช่ไหมครับงั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าวัตถุดิบเนี่ยจะมารอนานหรือเปล่าเขาเน้นว่าจะต้องผลิตได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพตรงนั้นเนี่ยเป็นการเอาเงินเนี่ยไปกองไว้กับตัววัตถุดิบใช่ไหมซึ่งโตโยต้ามองว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเงินทุนสูงแล้วก็เป็นความสูญเปล่าใช่ไหมโตโยต้าก็เลยมองว่าถ้าเราจะผลิตจำนวนไม่เยอะมากนะเราทำตรงข้ามกับเขาคือทำให้มันมีหลายโมเดลหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทำโมเดลเดียวแล้วเขาเรียกว่าไม่มีช้อยเนี่ยลูกค้าก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราสเกลเล็กเนี่ยเราก็ทำให้มันหลากหลายได้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าสมมติว่าเราจะทำใหญ่เท่าเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ทำแบบเล็กๆตอบโจทย์ลูกค้าเป็นกลุ่มๆไปดีไหมนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆเนี่ยสั่งวัตถุดิบแบบเขาไม่ได้แล้วเนี่ยเราเป็นล็อตเล็กเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมก็มามองอีกมุมนึงว่าทำเรื่อง product quality ที่เขาเรียกว่าที่มากกว่า Ford ใช่ไหม
ปรากฏว่าสิ่งที่เจอคือว่าโอเคเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยแบตช์อาจจะไม่ใหญ่แต่เขามีความหลากหลายไงสินค้าเขามีความหลากหลายใช่ไหมแล้วเขามีความยืดหยุ่นในการที่จะปรับเปลี่ยนออปชันในการที่จะปรับเปลี่ยนออปชันได้แต่ตรงข้ามกับฟอร์ดใช่ไหมที่จะต้องเป็นรุ่นเดียวแบบเดียวสีเดียวปรับไม่ได้นะครับเขาก็เลยเริ่มมีเขาเรียกว่าพัฒนาทั้งคุณภาพแล้วก็กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะจนกระทั่งโตโยต้าเนี่ยเริ่มขายดีนะครับในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่เขาทำตรงเนี้ยเขาบริหารเรื่องของ inventory เรื่องวัตถุดิบเนี่ยเขาไม่ซื้อสต็อกเยอะนะครับเขาผลิตแบบที่เรียกว่า just in time นะครับเพราะว่า just in time เนี่ยจริงๆเขาไปดูในร้านสะดวกซื้อที่อเมริกาคือไม่ใช่ว่าโตโยต้าคิดได้เองนะโตโยต้าไปดูงานที่อเมริกาตอนที่ไปโรงงานฟอร์ดเนี่ยแล้วเขาก็ไปเขาเรียกว่าร้านสะดวกซื้อนะครับไปร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าเขาสังเกตเวลาที่ลูกค้าเนี่ยหยิบน้ำมาขวดนึงใช่ไหมแล้วมันจะมีขวดน้ำเนี่ยมาเติมทันทีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ผลิตให้มันเร็วเพียงพอที่ลูกค้าเนี่ยหยิบเท่านั้นเองเราไม่ต้องผลิตให้มันไวหรือว่าเราไม่ต้องผลิตช้าเราผลิตให้มันเท่ากับจังหวะที่ลูกค้าหยิบนะครับก็คือจัสต์อินไทม์เนี่ยคือจะทำให้เราอ่ะไม่ต้องมีอินเวนทอรี่เยอะถ้าเราผลิตไวไปเยอะไปก็ลูกค้าก็หยิบในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากอยู่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้แหละสปีดตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดในการผลิตให้มันเร็วเพียงพอที่ลูกค้าเขาหยิบเท่านั้นเองใช่ไหมเขาก็เลยนำเรื่องไอเดียนี้มาทำเรื่องแคสซินที่โตโยต้าซึ่งก็นำมาซึ่งการที่เขาไม่จำเป็นต้องมีอินเวนทอรี่เยอะนะครับเขาก็มีต้นทุนที่บริหารต้นทุนที่ดีกว่าแม้ว่าวอลุ่มในการซื้อวัตถุดิบเขาอาจจะไม่เยอะใช่ไหมแต่เขาไม่ต้องสต็อกเยอะเขาซื้อเพียงพอที่เขาจะผลิตในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นเองใช่ไหมงั้นเนี่ยพอมาเทรดออฟแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นทั้งที่สเกลของโรงงานเขาเล็กตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าโตโยต้าเขาเริ่มเรียกว่ามีไอเดียตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางอเมริกานะก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมโตโยต้าเป็นโรงงานเล็กๆเนี่ยทำไมถึงผลิตได้มีประสิทธิภาพก็มีฝรั่งนะครับที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะเขาก็บินมาดูงานที่โรงงานโตโยต้าตอนนั้นยังเรียกระบบเนี้ยว่า Toyota Production System ก็คือมีคำว่า Toyota แต่หลังจากฝรั่งคนนี้มาดูแล้วก็นำมาเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับเรียบเรียงความสำเร็จของ Toyota แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น Lean Management ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เรียกว่ามีต้นกำเนิดจริงๆก็มาจากอเมริกานั่นแหละแต่ว่า Toyota เอามาทำในโรงงานรถยนต์แล้วฝรั่งก็มาดูงานที่โตโยต้าแล้วก็มาตั้งชื่อใหม่ก็เลยเป็น Lean Management ถามว่าแล้ว Lean Management เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือว่าเรามุ่งเน้นเรื่องของการผลิตนะสินค้าหรือบริการเนี่ยให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าอันไหนที่มันไม่ตรงเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็น waste ก็คือความสูญเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะมันก็จะมีศัพท์เทคนิคที่เขาชอบเรียกพวก7 waste 8 waste พวกเนี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องไปจำนะเพราะว่าในโลกนี้มันแค่ไปจำว่ามันมีเขาเรียกว่า waste อะไรบ้างแต่เอาง่ายๆเลยอะไรที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการนะ waste นะจำแค่นี้แหละเช่นการที่ในกระบวนการผลิตเนี่ยมีการรอคอยนะครับเช่นกระบวนการที่1ไปกระบวนการที่2นะส่งไปให้เขาแล้วมีการรอเพราะว่าคนนี้เขาไม่ว่างอันนี้คือ waiting ใช่มั้ย waiting ก็เป็นความสูญเปล่าชนิดนึงถามว่าลูกค้าต้องการอันนี้มั้ยลูกค้าไม่ได้ต้องการเพราะว่าอะไรเพราะว่า
จะทำให้เขาได้รับสินค้าและบริการล่าช้าใช่ไหมดังนั้นเนี่ย7 West หรือว่า8 West เนี่ยปัจจุบันมันเพิ่มมาเป็น8 West แล้ว เราก็สามารถเทียบไปดูใน Google หรือว่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มได้ว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างแต่คอนเซ็ปต์หลักๆก็คือว่าอะไรที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการมันก็คือความสูญเปล่าทีนี้อ้าวแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการได้ยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับซิกซิกมายังไงบ้างจริงๆแล้วซิกซิกมายก็เป็นแนวคิดของโรงงานโมโตโรล่านะคือมาจากคนละที่เลยนะซิกซิกมายมาจากโมโตโรล่าลีนนี่มาจากลีนเนี่ยมาจากโตโยต้าใช่ไหมถามว่าแล้วมันมาใช้คู่กันได้ไหมก็ทุกวันเนี้ยเขาใช้คู่กันแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจซิกซิกมาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าซิกซิกมาเนี่ยเขาพยายามที่จะหาวิธีการนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพของตัวสินค้าเขาให้มันมีมาตรฐานที่มันสูงจะเห็นภาพนะครับว่าต้นกำเนิดของลีนแล้วก็ซิกซิกมาเนี่ยจริงๆก็คือมาจากโรงงานเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าปัญหาในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาคนละแบบของโตโยต้าเขาดูเรื่องของประสิทธิภาพใช่ไหมแต่ว่าของโมโตโรล่าเขาดูเรื่องของคุณภาพนะครับถามว่าของชิ้นหนึ่งที่เราผลิตมานะครับเพราะว่าอย่างแก้วใบเนี้ยใช่ไหมแก้วใบนี้อาจจะผลิตมามีประสิทธิภาพมากใบละ10บาทนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีเรื่องคุณภาพใช่ไหมว่าคุณภาพของแก้วเนี้ยที่บอกว่าแก้วที่มันดีเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราอาจจะขายได้ราคาที่ต่ำก็คือใบละ10บาทต้นทุนอาจจะแค่3บาทสมมุตินะแต่คำถามคือแล้วคุณภาพล่ะในเมื่อต้นทุนมันได้ประสิทธิภาพมันได้ผลิตได้เร็วผลิตได้ต้นทุนที่ต่ำแล้วตรงความต้องการลูกค้าแต่คำว่าตรงความต้องการลูกค้ามันมีคุณภาพหรือเปล่านะครับคุณภาพเนี่ยก็จะมาเน้นหนักในซิกซิกมาเพราะว่าซิกซิกมาจะใช้เครื่องมือสถิตินะครับที่จะนำมาประเมินระดับความสามารถของกระบวนการนะครับในการที่จะผลิตสินค้าและบริการถามว่าแล้วซิกซิกมาเนี่ยมันใช้ยังไงเหรอมันหน้าตาเป็นยังไงเอาง่ายๆครับเวลาเราจะผลิตอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมเราจะมีเป้าหมายของเราว่าเราจะเรียกว่าต้องการคุณภาพเนี่ยมินิมัมแล้วก็แม็กซิมัมอยู่ในช่วงไหนใช่ไหมถ้าสิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เราต้องการใช่ไหมครับอยู่ในช่วงที่เราต้องการก็ถือว่าเราได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอ่ะยกตัวอย่างน้ำขวดนี้ถึงว่าน้ำขวดนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำ 1.5 ลิตรใช่ไหมคุณภาพของเราคือว่าต้องเป็นน้ำที่สะอาดแล้วอีกอย่างนึงคือว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะต้องได้มาตรฐานด้วยใช่ไหมสมมติว่าเราเอาเรื่องปริมาณน้ำเนี่ยเป็น KPI ตัวนึงปริมาณน้ำเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ 1.5 ลิตรบวกลบสมมติว่า 2cc นะ 2cc ถ้าเราผลิตน้ำออกมา 1.5 ลิตรอาจจะน้อยลงไป 2cc หรือว่าอาจจะมากไป 2cc เนี่ยเรียกว่ารับได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีน้ำมากหรือว่าน้อยกว่า 2cc ถือว่าใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเรียกว่าการกำหนดมาตรฐานก่อนว่าคำว่าคุณภาพเนี่ยมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเท่าไหร่จะมีการใช้ตัวเลขใช่ไหมมันแทนที่เราจะบอกว่าผลิตได้ตามมาตรฐานผลิตได้ปริมาณตามที่เหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมแต่ว่าพอเราใช้ซิกซิม่าเข้ามาประยุกต์เนี่ยเราสามารถที่จะวัดปริมาณน้ำก็คือสุ่มนะครับแล้วก็ไปดูว่าไอ้ที่เราผลิตเนี่ยมันได้ 1.5 ลิตรจริงหรือเปล่านะครับถ้าค่าของปริมาณน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้ 1.5 มากๆนะครับก็เรียกว่าความผันผวนมันต่ำใช่ไหมความสามารถกระบวนการที่เราคำนวณออกมามันจะสูงความสามารถของกระบวนการจะสูงแต่ถ้ามันมีการแกว่งคือ
2 cc บ้างมากไป2 cc น้อยไป2 cc นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าความผันผวนมันสูงความสามารถกระบวนการก็จะต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ซีซิม่ามีเครื่องมือในการประเมินความสามารถของกระบวนการในเชิงสถิติที่ดีมากนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับลีนอ่ะอย่าลืมนะครับว่าลีนเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันเรื่องของความเร็วใช่ไหมเรื่องของประสิทธิภาพใช่ไหมแต่ว่าเครื่องมือลีนเนี่ยมีเครื่องมือที่เป็นสถิติไม่ได้เยอะมากลีนมีการใช้ตัวเลขในการคิดวิเคราะห์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เน้นหนักเรื่องของสถิติในการคิดวิเคราะห์มากเท่ากับซีซิกมากนะครับผมไม่ได้บอกว่าลีนไม่ได้ใช้สถิตินะลีนใช้แต่ไม่ได้ใช้เน้นหนักเท่ากับตัวที่เป็นซีซิกมากงั้นเนี่ยพอเอามาใช้ประกอบกันนะครับเครื่องมืออันนึงใช้ในการคิดวิเคราะห์ภาพรวมได้ดีมากเครื่องมืออีกอันนึงคิดวิเคราะห์เชิงลึกเลยว่าประสิทธิภาพแล้วก็เรียกว่าเชิงสถิติเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับตรงนี้พอเอามาประกอบกันมันเลยทำให้ Lean Six Sigma เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะสามารถที่จะเอาไปประยุกต์กับการผลิตสินค้าแล้วก็บริการได้ดีนะครับก็คือได้ทั้งเรื่องต้นทุนได้ทั้งเรื่องของความสามารถของกระบวนการแล้วมันเกี่ยวข้องกับไอ้กระดานนี้ยังไงใช่ไหมครับไอ้กระดานนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะโชว์นะก็คือโอเคในกระดานในกระดานนี้สิ่งที่ผมจะโชว์นะก็คือว่าสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยเป็นกระบวนการใช่ไหมสมมติว่าสีเขียวเป็นกระบวนการใช่ไหมครับทีนี้กระบวนการที่มันอยู่เรียงกันแบบนี้นะครับจริงๆแล้วระหว่างกระบวนการเนี่ยมันจะมีเวทติ้งไทม์เนี่ยผมให้เป็นสีเหลืองนะครับเช่นจากคนที่1ไปคนที่2เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาทำทันทีใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาทำทันทีเขาก็มีการรอนะสมมติว่าผมให้ไอ้กลมๆสีเหลืองอันเนี้ย1อันแทน5นาทีก็แล้วกันสีเขียวคือเวลาในการทำงาน1อันคือ5นาทีใช่ไหมสมมตินะฮะว่ากระบวนการที่1ใช้เวลา5นาทีแต่ว่ามีการรอไป10นาทีละมีการรอไป10นาทีพอรอไป10นาทีเนี่ยขั้นตอนที่2ก็จะเริ่มทำงาน5นาทีใช่ไหมแล้วพอไปขั้นตอนที่3ก็อาจจะมีการรองนี้เกิดขึ้นคือมีการรออีก15นาทีแล้วก็มาที่ขั้นตอนที่3นะครับคําถามคืออ้าวแล้วทําไมมันมีการรอได้ล่ะทําไมกระบวนการมันไม่รวดเร็วกว่านี้ทําไมมันต้องรอด้วยนะครับเพราะอย่าลืมครับว่ากระบวนการแต่ละกระบวนการเนี่ยมันใช้เวลาไม่เท่ากันหรอกใช่ไหมคือถ้ามันเท่าๆกันเนี่ยคือสปีด5นาทีเท่ากันหมดทุกอันใช่ไหมเท่ากันหมดเลยเนี่ยมันก็คงไม่มีการรอใช่ไหมแต่ถามจริงขั้นตอนที่1 2แล้วก็3เนี่ยโอกาสที่มันจะเวลาเท่ากันเป๊ะเลยมีไหมเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งนึงที่เรามักเจอเสมอคือว่าการปรับสมดุลนะครับเขาเรียกว่าไลน์บาลานซิ่งนะครับไลน์บาลานซิ่งก็คือการทําให้เขาเรียกว่ากระบวนการย่อยแต่ละกระบวนการเนี่ยมีสปีดที่ใกล้เคียงกันนะครับเช่นอันนี้5นาทีใช่มั้ยอันนี้ก็5นาทีแล้วอันนี้ก็5นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นภาพนะครับว่างานมันจะโฟลว์ใช่มั้ยมันจะไหลไปอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ากระบวนการที่2นะมันคือ10นาทีอ่ะถ้ากระบวนการที่2ใช้10นาทีอันนี้5นาทีใช่มั้ยแสดงว่าอันนี้จะช้าใช่มั้ยงั้นเนี่ยงานที่จะไปกระบวนการ2ก็จะต้องรอใช่มั้ยงั้นเนี่ยเห็นภาพนะครับว่าแล้วกระบวนการที่3ล่ะสมมติว่ากระบวนการที่3เนี่ยใช้เวลา10นาทีใช่มั้ย10นาทีอันนี้10อันนี้10อันนี้5เห็นภาพว่าในเมื่ออันนี้ช้าแล้วตรงนี้ก็ใช้เวลาช้าไงตรงนี้10นาทีก็จะมีการรองเงี้ยมากขึ้นไปอีกถูกมั้ยเพราะว่าถ้าเนี้ย10นาทีจากตอนแรกเป็น5ใช่มั้ย
ถ้าอันนี้เป็น10การรอตรงนี้ยาวขึ้นมั้ยกระบวนการที่3ก็จะมีการรอยาวขึ้นใช่มั้ยแล้วถามว่าอ้าวแล้วทํายังไงให้กระบวนการเนี่ยมันเป็น5ทีใกล้ๆกันอ่ะเช่นอันนี้10นาทีอันนี้10นาทีอันนี้5ถ้าวิธีเค้าเรียกว่าไลน์บาลานซิ่งที่ง่ายที่สุดใช่มั้ยก็ถ้าอันนี้มีคนนึงอันนี้ก็เพิ่มเป็น2คนสิก็เพิ่มเป็น2คนก็คือว่า10นาทีของคน2คนก็เท่ากับ5นาทีต่อคนใช่มั้ยอันนี้ก็คือวิธีการเรียกว่าไลน์บาลานซิ่งทําให้สปีดของแต่ละสเตชั่นมันใกล้กันโดยการเพิ่มคนเข้าไปใช่มั้ยอันนั้นน่ะเป็นวิธีนึงนะแต่ว่าเราลองมามองสิว่าทําแบบนั้นมันคือจ้างคนเพิ่มมั้ยใช่จ้างคนเพิ่มคําถามก็คือว่าอ้าวแล้วระหว่างที่ตรงเนี้ยผลิต5นาทีนะผลิตแค่5นาทีแล้วคุณส่งไปให้เค้าอ่ะระหว่างนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ทําอะไรใช่มั้ยไอ้คนเนี้ยเร็วใช่มั้ยคุณไม่ได้ทําอะไรใช่ป่ะโดยปกติถ้าเราออกแบบกระบวนการทั่วไปอ่ะคนๆนี้ก็จะว่างใช่มั้ยคนเนี้ยจะว่างใช่คําถามคือแล้วทําไมคนเนี้ยไม่มาช่วยคนเนี้ยทําไมคนเนี้ยไม่มาช่วยขั้นตอนนี้คนนี้นะแบ่งภาระมาบางส่วนได้มั้ยคือทําขั้นตอนเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อช่วยคนที่2ได้มั้ยอันนี้จะเริ่มยากขึ้นกว่าตอนแรกแล้วตอนแรกคือไม่คิดอะไรมากก็เพิ่มคนไปเลยนะแต่พอมาต้องคิดเยอะขึ้นก็คือว่าคนแรกเนี่ยใช้5นาทีแต่คนที่2 10นาทีอ่ะคุณแบ่งภาระงานบางส่วนอ่ะคนที่1อ่ะแบ่งคนที่2มาช่วยบางส่วนได้มั้ยเพื่อให้คนที่2เนี่ยภาระงานจะไม่เยอะมากมั้ยนะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการคํานวณละต้องไปเก็บตัวเลขแล้วมาปรับจูนตรงนี้ใช่มั้ยซึ่งอันนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าไลน์บาลานซิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเข้าไปที่โรงงานไหนฮะก็คือจะต้องไปดูอันนี้ก่อนเลยนะว่ากระบวนการในปัจจุบันของเราเนี่ยมีคอขวดที่ไหนคอขวดก็ดูง่ายๆคือขั้นตอนไหนที่มีงานรอนะครับรอทํางานตรงนั้นน่ะนานนะขั้นตอนไหนที่มีงานกองเยอะสังเกตจากตาเปล่าเนี่ยก็พอจะได้แต่ถ้าอยากยืนยันให้มันชัดเจนก็คือว่าต้องเก็บตัวเลขนะครับเก็บตัวเลขที่เป็น processing time นะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยตามสไตล์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องของความง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนก็คือไปดูแล้วก็ถ้าเจอตรงไหนที่มีงานกองเยอะอันนั้นแหละคือคอขวดแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็จะมีการเก็บตัวเลขเยอะนะมีการคิดวิเคราะห์เพื่อดูว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยจากการเก็บตัวเลขอ่ะตรงเนี้ยคือคอขวดนะนี่คือเราก็จะมีการใช้ตัวเลขมากขึ้นอยู่กับในแต่ละองค์กรมีบุคคลที่เรียกว่ามีศักยภาพในการที่จะคิดวิเคราะห์มั้ยบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องคิดวิเคราะห์อะไรซับซ้อนก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยกระบวนการมันมีความซับซ้อนเช่นอย่างของการผลิตไฟฟ้าใช่มั้ยกระบวนการโรงงานผลิตไฟฟ้าเนี่ยกระบวนการมันไม่ได้ง่ายแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วมันมองเห็นของบางอย่างมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องมีการคํานวณตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรงงานสมมุติว่าเป็นโรงงานผลิตขันพลาสติกใช่มั้ยกระบวนการไม่ได้ซับซ้อนฉีดขันพลาสติกออกมาแล้วก็ทําการตกแต่งขันอาจจะแค่ประมาณ 3-4 ขั้นตอนซึ่งอันนั้นก็สามารถที่มองเห็นได้ง่ายๆแต่ว่าถ้ากระบวนการซับซ้อนเนี่ยการที่เราจะเดินไปดูแทบเค้าเรียกว่าแทบจะไม่มีความแม่นยําเลยเพราะว่าการเดินไปดูอาจจะไม่เห็นอะไรก็ได้นะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่าไลน์บาลานซิ่งนะครับทีนี้พอจะเห็นภาพมั้ยว่าลีนก็จะเน้นเรื่องของความรวดเร็วนะครับการเรียกว่าพยายามลดขั้นตอนที่ไม่มีความจําเป็นแล้วก็พยายามบาลานซ์นะครับความเร็วของกระบวนการนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยเรื่องซิกซิม่าในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวซิกซิม่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวกราฟ
ให้มันมากกว่านิดนึงนะครับแป๊บนึง